รับเข้าสู่สปีดไรเดอร์นะครับช่วงนี้เราก็ยังอยู่กับร้านดีเจริญยนต์บิ๊กไบค์อยู่นะครับใครที่สนใจนะครับอยากเข้ามาสอบถามหรือส่ง SS เข้ามาก็ยังเปิดรับอยู่นะครับและตอนนี้ต้องขอขอบคุณสำหรับผู้สนับสนุนใจดีนะครับโชคอัพดีๆโชค Y เดือนครับ1 YS ครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed โซ่ Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และหลุด71คู่หูทั้งบิดคู่มิดนักปั่นครับต้องบอกว่าดีเจริญเดือนวันนี้จัดรถมาให้เราดูหลายคันเลยนะใช่หลายคันเอามาจากที่ร้านให้ดูเลยครับวันนี้ใครดูอยู่นี่ไม่ต้องไปที่ร้านมีตัวเลือกนี่4คันแล้วนะตอนนี้นี่อีก2คันตอนนี้อยากทราบว่าทำไมถึงเลือก4คันนี้มาโชว์ในรายการครับก็เราก็เลือกพยายามจะให้คืออยากให้รู้ว่าที่ร้านเรามีรถหลากหลายครับก็เมื่อกี้มี Harley มี Triumph อันนี้ก็ Ducatiครับคาวาไม่ใช่แค่เพียงรถ Naked Bike เท่านั้นใช่ไหมครับคือเรายังมีรถสปอร์ตรถก็บอกแล้วที่ร้านขายมีทุกแนวครับใช่ทุกแนวนะครับจัดไปกับทุกแนวแน่นอนก็แน่นอนเริ่มต้นด้วยคันนี้ก่อนเลยไหนๆก็มาจอดโชว์สภาพกิ๊บๆอย่างนี้ดูกติตัวนี้คืออะไร Street Fighter Street Fighter ครับปีอะไรครับคันนี้88 2014ครับ2014สภาพกิ๊บมากเลยอ่ะของแต่งท่วมเลยนะคันนี้ครับลิโซมาทั้งคันใช่อย่างที่บอกว่ารถที่มาขายแล้วมีของแต่งอย่างเงี้ยมันจะมีมูลค่าเพิ่มมากกว่าเดิมไหมราคาดีกว่าอยากรู้เลยราคามาขนาดนี้แล้วตั้งอยู่เท่าไหร่ครับคันนี้คันนี้ครับคันนี้ 549,000 ครับ 549,000 ปี14สภาพนี้เลยสภาพถอดอะไรออกสักอย่างนึงของแต่งลิซูม่าทั้งคันครับจัดได้เท่าไหร่ครับคันนี้จัดได้ 504,000 ครับก็จัดเต็มก็ดาว 9,000 9,000 บาทเขาดาวถูกมากเบาเลยดูท่อซะก่อนอาคาด้วยนะอยู่ที่สเตทเมนต์ของคนซื้อด้วยนะใช่คือถ้าสเตทเมนต์ดีเนี่ย 9,000 บาทสบายมากลิซงมากนี่ลงตรงไหนบ้างครับนี่ที่เห็นอยู่นี่เอาตั้งแต่ที่ผมจับอยู่นี่เลยเบาะมือเบาะแฮนด์เบาะแฮนด์นะครับมือเบรกมือคัทมือเบรกมือคัทกระปุกกระปุกเบรกกระปุกคัทปั๊มบนนะแล้วก็ยังมีกันล้มกันล้มหน้าล้มข้างนะครับพักเท้าหลังทะเบียนโอ้ของแต่งท่วมก็ถือว่าออกมาก็หล่อเลยอ่ะไม่ต้องไปทำอะไรแล้วที่สำคัญท่อเดี๋ยวขอลุกไปดูหน่อยนะที่เห็นอยู่หัวท่อชุดนี้ถ้าออกมาเองแล้วไปโดนราคาชุดนี้นี่เท่าไหร่ฮะราคาอยู่ประมาณเท่าไหร่นะท่อตัวไหนครับต้องเป็นน่าจะเป็นแสนไหมท่อราคาพวกอีกตัวนี้น่าจะแสนกว่าบาทนะครับแสนกว่าบาทก็เรียกว่าซื้อรถมือสองข้อดีของมันนะได้ของแต่งมาเลยนะมีท่งท่อมาเลยขอซนหน่อยนะไหนๆก็เปิดมาแล้วสตาร์ทฟังเสียงหน่อยดีกว่าสภาพเป็นยังไงกับคันนี้โดนไหมโดนเลยนะสภาพนี้เรียกว่ามีของคือยังแน่นเลยไม่ต้องทำอะไรแล้วอ่ะเครื่องยังเอาไปขี่ได้เลยนะโหของแต่งเพียบดูคตินี่เป็นที่รู้กันนะครับว่าระบบวาล์วของเขาไม่มีสปริงเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องของการเซอร์วิสเนี่ยต้องบอกว่าเป็นรถที่แบบพร้อมมากนะฮะวาล์วไม่มีสปริงตัวนึงจะเป็นตัวดันตัวนึงเป็นตัวกดนะครับเป็นเอกลักษณ์ของดูคติเท่านั้นครับเดสโมเดบิกวาล์วริมพันอีกแล้วขออภัยครับผมแล้วก็อุปกรณ์นี่โหเดิมแบบครบพร้อมนะครบนะแล้วก็เท่าที่เห็นเนี่ยสังเกตบอกว่าหม้อน้ำนี่ปีกไม่ล้มเลยนะคลิปหม้อน้ำอ่ะอ๋อใช่นี่ไงดูภาพตัวนี้นี่วิ่งมากี่โลครับเนี่ย 3,000 กว่ากิโลขี่ใหม่ขึ้นหน่อย 3,000 กว่าโล 3,000 กว่าโลเองรถปี2014ซึ่งดูแล้วไม่ได้ผ่านการใช้งานที่หนักมากนะฮะเพราะว่าจากปีกหม้อน้ำที่วิ่งโต้ลมเนี่ย 3,000 กว่าโลเนี่ยนะบัดอยู่เพราะว่าถ้าเผื่อว่าผ่านการใช้งานหนักๆเนี่ยอาจจะแบบโดนกวดโดนหินอะไรมันทำให้แบบครีบพับลงนี่แบบขี่เล่นชิวๆไม่ใช่ออกทริปถ้าออกทริปวิ่งต่างจังหวัดก็มีเศษหินวิธีการดูง่ายครับว่าเนี่ยใช้งานมันหนักขนาดไหนอันนี้ถ้าทางจะใช้แต่ในเมืองด้วยซ้ำมันนานทีจะออกทริปรถคุณหนูนิดๆสำหรับสตรีทไฟเตอร์ตัวนี้นะฮะก็ตอนนี้ก็เหมือนกับต้องเรียกว่าหายากแล้วนะคือถ้าใครอยากจะโดนนะครับก็มาที่ดีเจริญยนต์ซึ่งส่วนตัวก็เป็นคนหนึ่งที่แบบเนี่ยผมเล็งแต่ตอนเดินเข้ามาแล้วที่พี่ตู่ชอบใช่ไหมใช่ดีนะก็นี่เขาขายอยู่ไงก็คันนี้ดาวเท่าไหร่ฮะ 9,000 ครับ 9,000 จากไปคือตอนแรกอ่ะตอนแรกก่อนที่ซื้อรถยนต์เนี่ยก็ซื้อคันนี้แหละครับรุ่นนี้แหละไปถามที่ดูคติไทยแลนด์ขอซื้อรถเดมอนต่อได้เดโมต่อได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่บังเอิญแบบ
มีอันต้องแต่งงานไงอ๋อมีก็ต้องใช้ตังก่อนไปขอลูกสาวเขาก่อนนะประมาณนั้นครับผมอ่ะมีเอสเบสเข้ามาเขาบอกดูปกติในร้านมีรุ่นอะไรบ้างครับแล้ว795ราคาเท่าไหร่อ๋ออ่ะตอบย้ำอีกทีก็ได้ครับเมื่อสักครู่เราได้ถามไปแล้วก็ดูปกตินะครับก็ถ้ามอนเตอร์ก็มีทั้ง795 796 821นะครับก็ถ้าสปอร์ตก็มี899 1199ก็มีนะครับไฮเปอร์โมตาร์ไฮเปอร์สตาร์ด้าก็มีเหมือนกันครบทุกสายเลยนะมันติสตาร์ด้าเออโฉมแรกโฉมปีนี้เราก็มีครับเอ็กเดวอ๋ออันนั้นมันติสตาร์ด้ามันติสตาร์ด้าก็มีเดวิลเดวิลก็มีเดวิลก็มีเอ็กเดวิลเห็นแวบๆอยู่อันนี้ยังใหม่ยังไม่มีเป็นตัวเตรียมตัวแต่แอบเห็นที่ร้านมีทั้งตัวแรกโฉมแรกแล้วก็ตัวมันเดเชนเล็กใหญ่หนึ่งเรื่องของราคาครับเมื่อกี้ก็ถามว่า795ราคาเท่าไหร่ก็ราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 200,000 กลางๆนะครับ 200,000 กลางๆ 200,000 กลางครับจัดไฟแนนซ์ให้ยังไงก็จัดอย่างนั้นแหละครับก็คือเอาเอกสารมาครับเรื่องราวก็จะเป็นแล้วจริงๆก็อยู่ที่ตามปีรถราคากลางเอกสารนี่มีอะไรบ้างครับมีให้เตรียมอะไรบ้างใช่เออมันยุ่งยากมั้ยอ้าวรถคันนึงจัดไฟแนนซ์ก็เหมือนกับจัดรถจัดไฟแนนซ์ทั่วไปนะครับทะเบียนบ้านบัตรประชาชนนะครับสเตทเมนต์ย้อนหลัง6เดือนแล้วก็พวกเอกสารแสดงที่มาของรายได้สลิปเงินเดือนหรือพวกหนังสือรับรองรายได้หนังสือรับรองบริษัทอะไรพวกนี้นะครับก็เบสิกนะเบสิกมันทั่วไปเนาะสเต็ปแรกก็คือมาดูรถก่อนพูดคุยต่อรองราคากันใช่ถ้าซื้อสดก็ตัดสดไปเลยใช่ไหมต่อรองยิ่งต่อรองได้ใช่ไหมซื้อสดแล้วก็จัดไฟแนนซ์ก็ต่อรองได้พูดคุยจบราคาปุ๊บก็เอาเอกสารยื่นเรื่องส่งทางไฟแนนซ์ทางนี้ก็จัดการให้ใช่ครับเรียกว่ามาคุณผู้ชมเข้ามาทางร้านดีเจริญจัดอ่านให้หมดจนถึงจัดไฟแนนซ์ผ่านแล้วจบมีส่งรถด้วยใช่ไหมใช่ครับเรามีรถการส่งด้วยโอ้ถ้าอยู่ต่างจังหวัดก็มาเหลือตัวพูดคุยวางมาจงมาจำจ่ายตังค์ให้เรียบร้อยไฟแนนซ์ผ่านเดี๋ยวรถไปส่งให้ตรงจอดหน้าบ้านเลยแต่ยากไม่ยากก็ตรงไฟแนนซ์นี่แหละพี่สเตทเมนต์แล้วนี่แหละครับใช่ไหมครับต้องดูกันนิดนึงคือสามารถมาปรึกษากันได้ใช่ไหมคือบางทีแบ็คลิสต์ก็ไม่ได้หมายความว่าจะมืดมนเสมอไปใช่ไหมครับใช่ครับก็คือมาปรึกษากันก่อนพูดคุยได้ใช่ไหมทางเรื่องไฟแนนซ์เป็นไงครับอันนี้พูดถึงคือไฟแนนซ์นี่ที่ผมบอกครับเดือนนึงอ่ะผมจัดไฟแนนซ์ค่อนข้างเยอะบางทีลูกค้าติดนิดติดหน่อยติดเล็กติดน้อยเนี่ยเราโอเคเราดันได้อ่ะครับพอมีวิธีอ่ะว่างั้นเถอะจะแบบขอให้มาพูดคุยกันนิดนึงอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยก็คือถ้าจัดเต็มมันอาจจะไม่ได้ยอดจัดมันสูงไปอาจจะขยับลงมาจริงๆขึ้นอยู่มันขึ้นอยู่กับอะไรฮะจริงๆแล้วเรื่องไฟแนนซ์ก็มันน่าจะอยู่กับเรื่องของสเตทเมนต์แต่ไม่รายได้สลิปเงินเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะในส่วนของรายได้กับยอดจัดที่มันจะแมทกันดูแล้วผ่อนไหวผ่อนไหวหรือเปล่าเท่านั้นเองมี SMS ครับผม ER6N ปี2014นะครับขอเอามาเทิร์นเป็นคาวาซากิ Z1000 ได้เท่าไหร่ครับคาวาซากิกับคาวาซากิก็ที่ร้านเราก็รับเทิร์นครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าต้องดูเป็นหลายคันมั้ยครับเพราะแต่ละคันสภาพไม่เหมือนกันแม้กระทั่งรถที่ร้านเองเนี่ยรุ่นเดียวกันยังขายไม่เท่ากันเลยเอางี้ดูราคากลางตอนนี้น่าจะซื้ออยู่แหละ ER 2014เนี่ย ER ผมซื้อตั้งแต่แสนกลางจนแสนปลายครับอยู่ที่ของแต่งรูปสภาพเล็กไมล์อะไรพวกนี้ปัจจัยหลายๆอย่างครับแล้ว Z1000 อ่ะงั้นเราก็มาถึง Z1000 ตัวนี้เลยดีกว่าครับราคาว่าคันนี้ราคาเท่าไหร่ราคาคันนี้อยู่ที่449,000 บาทครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าเอา ER มาเทิร์น ER ก็อยู่ที่ราคาแสนกลางใช่มั้ยฮะราคากลางฮะอย่างนี้ก็คือสามารถเทิร์นได้ไหมฮะได้ก็รถมาดูกันอ๋อนี่ไงเพราะฉะนั้นนี่โอ้โหแล้วคันนี้มันใหม่มากอ่ะคันนี้มันโฉมปัจจุบันเลยใช่ไหมอุ้ยนี่ยางยังกินอยู่เลยนี่รถปี2016นะครับวิ่ง2,000กว่าโลวิ่ง2,000กว่าโลขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะฮะใช่ไหมดูลองดูเช็คดูก่อนขออนุญาตนะครับดูความกิ๊กดูสิไม่เท่าไหร่นะ2,000นิดๆครับพี่2,000นิดๆ2,000นิดๆเองรถวิ่งน้อยมากหรือว่าสภาพกริปเลยอันนี้นี่รับซื้อมาหรือเขามาเทิร์นครับคันนี้มารู้สึกจะมาเทิร์นครับเทิร์นไปเทิร์นรถใหม่โชว์รูมอะไรผมโอเคขออนุญาตสตาร์ทนะครับผมนะเสียงเสริงแน่นๆเลยฮะรถ 2,000 กว่ากิโลครับสภาพกิ๊บๆเลยค่า 449,000 บาทถ้าอยากจะขี่แรดนะครับขยักแรดขยักแรดก็จัดไปว่างั้นเถอะจริงๆกลุ่มของ Z1000 ในกรุงเทพเนี่ยในเมืองไทยเนี่ยก็เขามีชื่อกลุ่มว่าแรด1,000เนี่ยแบ่งแรด1,000แรด800อะไรก็ว่ากันไปนะฮะ
ก็ในเดือนหน้านะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับก็จะมีในเรื่องของกิจกรรมของชาวแซดของชาวแซดด้วยถ้าใครยังไม่มีรถที่จะเข้าร่วมนะฮะก็ลองดูนะครับไม่เพียงแต่แซดพันเท่านั้นนะฮะมีแซดอื่นไหมฮะที่ร้านแซด800ก็250 800มีแต่250เลยมีทุกซีรีส์เลยนะแซดซีรีส์ครั้งนี้ต้องบอกว่าเดิมมากเลยนะแล้วก็เป็นอะไรที่ของเดิมของปี2016นี่มีสลิปเปอร์คัทเข้ามาใช่ไหมคุณเบนใช่ครับช่วยการขี่สมูทยิ่งขึ้นรถอย่างคันนี้เราลงดาวเท่าไหร่อ่ะถ้าคุณผู้ชมสนใจอ่ะจัดได้เต็มไหมครับ400,000 1,000 ครับจะดาวเริ่มต้นอยู่ที่ 39,000 บาทครับ39,000 บาทออกรถได้แล้วมีค่าอะไรไหมฮะก็จัดไฟแนนซ์ก็จะมีส่วนของค่าใช้จ่ายของทางไฟแนนซ์ถ้าตัดสดก็จบไปเลยถ้าจัดไฟแนนซ์ก็เนี่ยดาวประมาณนี้ 39,000 บาทแล้วก็มีค่าจัดอีกนิดหน่อยใช่ก็ค่าจัดค่าโอนค่าประกันอันนี้ก็เริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 8,000 กว่าบาทนะครับก็ตกก็ 40,000 40,000 จบสี่หมื่นนิดๆนะประมาณนี้ออกรถได้แล้วแซ่บพันก็ได้รถกิ๊กๆเลยปี2016มี 2,000 กว่ากิโลเท่านั้นเองนะครับโอ้นี่มี SMS มาครับถือว่าเป็นคำถามที่เราจะถามอยู่พอดีเลยนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากครับรถมือ2ต้องเรียนรู้กันนิดนึงเอาเป็นว่าขอแบบว่าเขาเรียกอะไรต้องเป็นการเลือกรถเพื่อที่จะซื้อเข้ามาก่อนนะฮะแล้วก็สอนให้คนซื้อเนี่ยทางนี้ต้องบอกว่าทางนี้ต้องเซียนอยู่แล้วเพราะว่าซื้อรถทุกวันใช่ไหมแนะนำคุณผู้ชมนิดนึงทั้งที่กำลังอาจจะไปดูรถจะซื้อต่อรถเพื่อนอะไรเงี้ยหรือว่าจะมาดูรถวิธีการมันควรจะเริ่มยังไงรถมือสองมันมีวิธีการดูไงเบื้องต้นหลักๆเลยก็ดูที่อยากดูถ้าเราอยากรู้ว่ารถชนหน้ามาหรือเปล่าดูที่แผงคอครับอย่างแผงคอเนี่ยถ้าเกิดมีรอยแกะหรือว่ารอยทำสีรอยเก็บสีอันนี้สันนิษฐานแล้วว่าอาจจะมีชนหน้ามาหรืออะไรยังไงซึ่งอันนี้คือเราจะไม่เอาเลยนะครับแล้วก็จุดเล็กๆน้อยดูน็อตว่าเคยถอดไม้ดูสีว่าสีเคยทำไหมอะไรพวกนี้ครับเบื้องต้นหลายๆอย่างนี่เรื่องของเครื่องยนต์เหรอครับวันนี้เราก็ไม่ได้แกะดูเนาะฟังเสียงอย่างเดียวเราจะรู้ไหมว่าเครื่องยนต์เขาช้ำมาขนาดไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเครื่องยนต์เบื้องต้นอย่างที่บอกว่าเราพวกนี้ไม่สามารถแกะไปได้แต่เบื้องต้นเราก็ต้องสเกตคือสแกนให้ระดับหนึ่งครับลองวิ่งลองเช็คถึงแม้ว่าวันที่เราซื้อเข้ามาแล้วรถเนี่ยผมจะมีการวนไปวิ่งอยู่ตลอด คือถ้ามีปัญหาอะไรเราก็คือต้องแก้ให้จบก่อนส่งมอบลูกค้า แต่ก็ไม่ใช่ว่าอย่างที่บอกรถมือสองอะไรก็ว่ากันตามจริงอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ แล้วก็ว่าอย่างที่บอกหลังการขายเอามาดูกันอย่างที่บอกเราก็มีไอ้รับประกันให้ เคยมีแบบเหตุการณ์แบบเราลองแล้วรับซื้อแล้วตกลงว่ารถเนี่ยโอเคดี 100% แล้วเรารับ พอมาถึงเราพอจะขายลูกค้าจริงมันเกิดอาการที่มันมีเหตุการณ์ที่มันแบบทำให้รถเราใช้ไม่ได้ลูกค้าไม่ชอบมีไหมมีพลาดบ้างไหมเอางี้ดีกว่าตรงๆเลยต้องมีบ้างนะถามว่าพลาดไหมแรกๆก็พลาดประจำต้องมีกว่าจะมาจุดนี้ก็บอกตรงก็จะโดนมาเยอะโดนเจ็บมาเยอะครับผมจริงๆต้องบอกว่าหลายคนอาจจะกลัวในการเลือกซื้อรถมือสองจะรถมันจะจุกจิกไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่เออมันจะไม่จบที่เราหรือเปล่ากลัวทางร้านก็เราก็กลัวทางร้านย้อมเรามาเรารับซื้อลูกค้าก็กลัวลูกค้าย้อมเรามาอีกรอบนึงอย่างเงี้ยนะครับใช่ไหมอย่างบางทีแบบลูกค้าเองก็มาเนียนบางทีก็มีนะมีมีอย่างเช่นแบบอย่างถ้าเผื่อว่ามาปุ๊บชนน่ะเราดูว่ามีตำหนิถอดอะไรหรือเปล่าถ้าเผื่อเขาเปลี่ยนมาเขาว่าเก็บมาเนียนเขาเก็บมาเนียนคือว่ากันตามจริงอย่างง่ายอย่างดูกติครับชนหนักชนไม่หนักโทรเช็คศูนย์เราเช็คได้เช็คประวัติได้มีประวัติเคยเบิกอะไรซ่อมหนักไหมคืออะไรมันก็เช็คกันได้ครับเบื้องต้นแต่ถามว่าทั้งนี้นั้นสวยเดิมกับสวยเก็บถ้าเกิดคนที่เห็นรถกันอยู่ทุกวันน่ะมันก็ต้องดูออกบ้างแหละครับอย่างที่บอกแต่ถามว่าโอเคแต่ถ้าว่าชนหนักจริงอ่ะทำไม่เหมือนเดิมได้ไหมไม่น่ามันต้องมีตำหนิสักจุดนึงแหละคืออย่างที่บอกเราเวลาซื้อรถเอาไฟส่องแว่นขยายดูกันตามมาร์กดำอะไรหลายๆอย่างครับแม้กระทั่งรถปีใหม่ๆก็เหมือนกันเกียร์อย่างเงี้ย26มันก็ต้องดูเหมือนกันว่าทำไมถึงขายนี่เราสงสัยใช่ไหมดูว่าเนี่ยรถมากี่มือแล้วมือถ้าเกิดมือเดียวเราก็อยู่บางทีก็คุยกับลูกค้าสัมภาษณ์บางทีว่าเอ้ยมีอะไรทำไมถึงขายถึงอะไรยังไงแต่โดยปกติไม่ค่อยเจอคือถ้ารถมีปัญหาลูกค้าบางทีก็แจ้งกันนะว่าคุยกันตามจริงครับเราซื้อขายกันนะแต่ถ้าเกิดบางทีที่ผมเจอก็คือรถเปลี่ยนอยากไปได้รุ่นใหม่ครับคือขี่รุ่นนี้อิ่มละ อยากเปลี่ยนแนวคือผมจะเจอลูกค้างี้เยอะอันนี้เยอะใช่ครับขี่นักเก็ตอยู่อยากไปเล่นสปอร์ตขี่สปอร์ตอยากเล่นกลับมาเล่นนักเก็ตเมื่อยหลังอะไรก็ว่าไปอยากแอดเวนเจอร์คือมันเป็นอย่างเงี้ยคนขี่รถใหญ่ซีซีน้อยขยับขึ้นไปซีซีใหญ่ก็รถยนต์ก็ยังเปลี่ยนกันเลยมอเตอร์ไซค์ทำไมเปลี่ยนไม่ได้แล้วมีแปลกๆไหมแปลกๆแบบว่าเอามาเทรนแบบเอามาเทิร์นแบบว่าแปลกๆอ่ะยกตัวอย่างเช่นแบบว่าเอารุ่นนี้แล้วมารุ่นเดิมอะไรอย่างเงี้ย
มันมาเทิร์นรถที่มันราคาต่ำกว่าแล้วมีเงินกับบ้านก็มีประจำครับมีประจำเอารถที่แพงกว่ามาเทิร์นรถที่ถูกกว่าที่ร้านก็ผมก็เอารถไปแล้วก็แถมเงินคืนกับเขาไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาครับก็ตีกันตามสภาพใช่คุยกันตามกลางไปมี SMS เข้ามาถามถึงกระแสยอดฮิตอยู่แล้ว BMS 1000 BMW S 1000RR หรือ S 1000R เอ่ยก็ S 1000เฉยๆก็เอาเป็น S 1000R แล้วกันตอนนี้ก็น่าจะเป็นตัวนั้นแหละครับราคาเท่าไหร่ S 1000R ราคาที่ร้านเราก็มีตั้งแต่ 600,000 700,000 ครับอยู่ที่ของแต่งอยู่ที่สภาพมีใครครับตอนนี้ตอนนี้มีคันหนึ่งครับคือยังไม่กำลังจะเข้ามาคือว่าตามจริงตอนนี้ก็คือมีคือกำลังในลิสต์ที่ว่ารถกำลังจะเข้ามารับไปแล้วใช่รับคือเราคุยกันเรียบร้อยแล้วก็ต้องรอดูไปใครอยากเห็นสภาพเป็นไงก็ไปดูได้ที่ร้านหรือว่าเข้าไปดูข้อมูลที่จะอัปเดตรถใหม่ตลอดเวลาที่ทั้งเพจนะแฟนเพจก็ไปกดติดตามมันเลยก็ดีนะใช่เขาจะอัพรถทุกวันอ่ะเราจะรู้ว่าเรารอรถรุ่นนี้อยู่อยากได้รถรุ่นนี้เด้งตึงขึ้นมาเราก็ดูได้เลยว่ารถรุ่นนี้สเปคนี้ราคาเท่านี้ปีนี้เราได้คุยราคาแบบจบต้องถามทางนี้คืออัปเดตตลอดใช่ไหมสมมติคนที่ดูสมมติไม่ต้องมีรถรุ่นที่อยู่ในใจอยู่ที่ร้านแหละตอนนี้ไม่มีก็เข้าไปติดตามเพจใช่ครับใช่ไหมเดี๋ยวก็จะมีอัปเดตขึ้นมาว่ามีรุ่นนี้เข้ามาราคาเท่านี้โทรไปพูดคุยสอบถามกันได้หรือจะเข้าไปที่ร้านเลยก็ได้ใช่ครับพุทธมณฑลสาย2นี่เองไม่ใกล้ไม่ไกลไม่ใกล้ใช่เขาบอกเขาอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยรับซื้อไหมเรารับซื้อทั่วประเทศครับทั่วประเทศเขาบอกแล้วมีทีมงานไปดูหรือว่าคุณเบนซ์ไปดูเองครับว่าผมมีทีมงานอยู่ทั่วประเทศครับโอ้มีสาขาทั่วประเทศเอาง่ายมีทีมงานล่ะอยู่ที่ไหนว่าไปอยากจะขายก็รับซื้อใช่แล้วตอนนี้คือดีเจริญยนต์เนี่ยมีที่พุทธมณฑลสาย2ที่เดียวที่เดียวครับไม่มีแต่ว่าเครือข่ายที่แบบว่ามีคนอยู่ต่างจังหวัดคือเป็นทีมงานของเราเองใช่ไหมใช่คือจะเป็นพวกเซลล์ซื้อรถมากกว่าอ๋อมีสายอยู่ว่ากันเถอะอนาคตคิดว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงแบบว่าขยายดีเจริญยนต์ไปตามจังหวัดต่างๆไหมเหมือนศูนย์บริการเหมือนช็อปพวกเนี้ยถามว่ามีไหมคืออย่างถ้าที่ร้านถ้าเกิดลูกค้าที่เคยมาที่ร้านจะรู้ว่าที่บ้านที่ร้านผมเราจะทำเป็นระบบเหมือนครอบครัวเราทำกันเองครับ uh-huh. คือถามว่าถ้าอนาคตขยายสาขามันจะกลายเป็นว่ายังไม่ได้คิดถึงขนาดคือเคยคิดอยู่แต่เราจะเป็นระบบคือดูแลกันเองครับ uh-huh. กลัวถ้าเกิดไปหลายสาขาเราจะดูแลกันไม่ทั่วถึงครับ uh-huh. เราว่าทีเดียวเราก็โอเคละก็บอกว่าที่นี่ก็ดูแลไม่หวั่นไม่ไหวอยู่แล้วรถซื้อเข้า ขายออกทุกวันก็บอกมีการซื้อขายหมุนเปลี่ยนทุกวันอยู่แล้วรถในร้านก็กี่คันนะรถจอดอยู่ในร้านนี่50คันใช่โอ้โห50-60คันเข้าไปแล้วเลือกซื้อกันให้จุใจไปเลยอย่างนี้นี่ไปแล้วตาลายใช่ไหมตาลายแน่ๆพี่บอมเกิดกิเลสไปแล้วเกิดแล้วไม่ถ่ายรายการเกิดกิเลสเลยก็ว่าอยู่นะขณะผมนั่งดูผมยังอิจฉาพี่บอมเลยนะไม่เคยคิดเขาบอกว่าไปถึงก็เล็งไว้ F800 ไม่ทันแล้วครับตอนนี้เขาบอกว่าคุณเบนซ์บอกว่าขายไปแล้วเรียบร้อยไม่เกิดกิเลสเพราะว่ามันเป็นเรื่องของไฟแนนซ์ไงบางครั้งเราไปดูตอนโชว์รูมเราทำใจแล้วโอ้โหตังค์ยังไม่มีไม่เป็นไรไว้ก่อนแต่พอมันมีเรื่องไฟแนนซ์มาที่มันจบที่เดียวแล้วมันเป็นมือ2ราคามันถูกโชว์รูมเยอะไอ้รถที่เราเล็งไว้ทุกคนมีรถในฝันหมดแหละพอเป็นมือ2ราคามันจับต้องได้แล้วจับไฟแนนซ์ได้นี่มันดาวไม่เท่าไหร่มันก็เอื้อมถึงนี่แหละข้อดีนอกเหนือจากธุรกิจตรงนี้ไม่ทราบว่ามีธุรกิจอย่างอื่นหรือเปล่ายังส่วนตัวผมเองก็คือผมทำแต่บิ๊กไบค์เลยครับครับผมแต่ถามว่าถ้าญาติเราก็มีทำรถยนต์มีหลายอย่างครับเมื่อกี้แอบบอกไงบอกว่ารถยนต์ก็เอามาเทิร์นบิ๊กไบค์ได้นะใช่ครับรถยนต์ก็มาเทิร์นบิ๊กไบค์ได้นะจะบิ๊กไบค์ไปเทิร์นรถยนต์ได้ไหมครับก็ที่นี่เขารับไงหมายถึงว่าถ้าเกิดมาดูอยากได้บิ๊กไบค์ขับรถยนต์มาที่ร้านรับเทิร์นเหมือนกันนะสามารถจัดการให้ได้ในการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันได้นะเอารถเข้ามาให้พูดคุยกันเทิร์นรถยนต์ก็ได้ถือเป็นอีกรูปแบบใครเบื่อบอกขับรถติดโอ้ขี่มอเตอร์ไซค์ดีกว่ามาดีเจริญยนต์จัดให้ทุกอย่างมีครบเลยอย่างนี้ก็หมายความว่ามีเครือข่ายทั้งรถยนต์ทั้งมอเตอร์ไซค์นี่ใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าพอรถยนต์เข้ามาคนก็ต้องมีที่ขายส่งต่อเหมือนกันเขามีที่รับซื้อเหมือนกันจัดไปเอารถมาแลกบิ๊กไบค์จัดไปน่าสนใจมีไหมครับเคยมีไหมครับเอารถยนต์มาแลกบิ๊กไบค์เคยมีไหมมีครับเรือยังมีเลยครับเรือก็มีฮะรับเรือด้วยนะครับเจ็ตสกีก็มีโอ้มาแลกกับบิ๊กไบค์เนี่ยครับโอ้โหกระแสมันมาเรียกว่าตอบโจทย์ได้เรียกว่าครอบคลุมเลยทีเดียวว่าคุณจะขับรถยนต์ขับเรือก็ได้เจ็ตสกีคุณอยากขี่บิ๊กไบค์คุณเอามาเทิร์นราคาตีกันว่าตามสภาพตามราคาไปขอให้มาคุยกันเถอะจบแน่นอนที่เนี่ยนี่ดีกว่าพี่อยากจะรู้ว่ามีโปรโมชั่นอะไรเด็ดๆที่รออยู่มีไหมครับออกรถมีโปรโมชั่นอะไรเสริมให้ไหมก็อย่างเนี้ยผมก็มีคุยกันอยู่ครับว่าตอนเนี้ยแฟนเพจดีเจริญยนต์กำลังจะครบ 400,000 ไลค์ละครับอีกไม่กี่ร้อยก็ว่าจะทำโปรฟรีดาวอยู่หลายๆรุ่นนะครับอืมดาวฟรีดาวเลยนะฟรีดาวเลย
ยกตัวอย่างเช่นนึงอะไรพลอยบอกได้ไหมครับมอนสเตอร์821หลายรุ่นนะครับหลายรุ่นกำลังทำรายการกันกำลังเป็นว่าเป็นลิสต์กันอยู่รอชมข่าวแล้วกันว่าเข้าไปติดตามดูติดตามก่อนได้นะไซส์ก็ได้เข้าไปกดไลค์ก่อนเลยให้ครบ 400,000 แล้วเราจะได้มีรถฟรีดาวเยอะๆ follow ไว้นะครับจะมีข่าวสารเด้งขึ้นมาหาเรานะก็เรียกได้ว่าเป็นข้อมูลดีๆอ่ะให้ทางคุณเบนซ์ฝากอีกทีนึงร้านอยู่ที่ไหนติดต่อได้ทางไหนบ้างนะครับย้ำอีกทีนึงร้านก็นะครับอยู่ตอนนี้อยู่ที่พุทธมณฑลสาย2นะครับบางแคนะครับก็สามารถเข้ามาดูรถได้ที่ร้านเลยหรือว่าโทรเข้ามาสอบถามหรือว่าดูใน Facebook นะครับเค้าว่าตอนนี้มีรถอะไรบ้างหรือว่ากำลังอยากได้บิ๊กไบค์นะครับแต่ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงก็โทรมาปรึกษากันก่อนได้ว่าตอนนี้รายได้เท่านี้อะไรอย่างนี้ต้องทำยังไงนะครับเราก็รับปรึกษาตรงนี้เหมือนกันปรึกษาได้ด้วยนี่นะติดต่อได้เลยตามหน้าจอนี่เลยนะครับ0990040070นะครับเปิดบริการทุกวันไหมครับเปิดทุกวันครับเปิดทุกวันด้วยทุกวันด้วยเปิดกี่โมงถึงกี่โมงครับ10 โมงถึง 6 โมงครึ่งครับเปิดทั้งวันแล้วครับเลิกงานก็แวะไปดูเข้าไปในเฟซบุ๊กในโพงในเพจกดไลค์เดี๋ยวจะมีต้องบอกว่าโปรโมชั่นดีๆนะครับรถฟรีดาวนั่นเรียกว่าโอ้โหเจ๋งรอชมดีๆแล้วก็ต้องบอกว่าฝากนิดนึงถ้าเป็นแฟนสปีดไรเดอร์ของเราเข้าไปที่ร้านมีส่วนลดพิเศษอะไรไหมเนี่ยครับก็แจ้งมาว่ามาจากทางสปีดไรเดอร์เดี๋ยวเราดูราคาพิเศษให้ครับทางร้านดีเยี่ยมยนต์จัดให้แน่นอนครับนะครับรีบหารถนะช่วงนี้ต้องบอกว่าปลายฝนต้นหนาวเป็นเทศกาลช่วงเรื่องราวของการออกทริปต่างๆปีใหม่อยากจะไปขี่รถเที่ยวกำลังมองหาอยู่แต่ว่างบไม่น้อยก็มาพูดคุยกันที่ดีเจริญยนต์ได้เลยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านมากๆขอบคุณมากครับนะครับฝากไว้ด้วยกับร้านดีเจริญยนต์ช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่เดี๋ยวครับ